สวัสดีจ้าช่องสวนธัญรัตน์และปริชาติจ้าพอกันอีกคือเก่าจ้าพี่น้องพาเห็ดแนวกินอีกคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องมาท่านได้ไปสวนอยู่จ้าปีใหม่จ้าพี่น้องใกล้ได้ไปสวนแล้วจ้าอีบกี้มื้อนี้ละสิพามาเห็ดลาบปุ่งได้จ้าพี่น้องเป็นกุ้งขาวได้จ้านี่จ้ากุ้งขาวซื้อมาตลอดตัดจ้าพี่น้องก็สดดีอยู่จ้าเป็นเมนูที่เข้าเบิดกองจ้าพี่น้องผู้ใดบ่เคยกินก็ลองไปเฮ็ดตามเบิ่งได้จ้าฝากพี่น้องจักหน่อยในเด้อจ้าฝากพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้รัดน้ำในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่น้องมื้อนี้วันหยุดจ้าเลยสิพามาเฮ็ดลาบกุ้งอยู่รอๆนานผักจ้ะพี่น้องผักกำลังใหญ่ผักชีผักหอมป้อมจ้ะท่านได้แกะกุ้งอยู่จ้าพี่น้องเอากุ้งไปแกะกันจ้าแกะกุ้งกันจ้าเบาหัวมันได้จ้าพี่น้องหัวมันแยกไว้แล้วไปอบได้จ้าพี่น้องแล้วก็เอามากินกับแซ่บได้จ้าโรยเกลือจักหน่อยบ่ได้ถิ่มจ้าช่วงนี้อากาศกำลังหนาวจ้ะพี่น้องพากันดูแลสุขภาพกันน้ำดีด้วยจ้าหลังจากเขาแกะกุ้งแล้วเขาก็เสียกุ้งไปล้างจ้าล้างกุ้งด้วยแป้งมันด้วยจ้ะพี่น้องกับเกลือจ้าเพื่อให้กุ้งเขาสะอาดบวกข้าวแล้วก็มีความกรอบจ้ะพี่น้องเนื้อกุ้งมันสิใสเด้งจ้าถ้าเขาล้างกุ้งด้วยเกลือกับแป้งมันขยำออกจ้าพี่น้องแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดจ้าจ้าเนื้อกุ้งมันสิใสจ้าจ้าหลังจากเขาล้างเกลือกับแป้งมันจ้ะพี่น้องเนื้อกุ้งมันสิมีความใสจ้ะสะอาดแล้วก็ใสแล้วก็มีความกรอบจ้ะพี่น้องต่อไปเขาก็เอากุ้งมาสับจ้าพี่น้องThank you.
ละเอียดประมาณนี้ก็พอจ้าพี่น้องได้หลายอยู่เด้อจ้าพอสับเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิมาลาบเด้อจ้าบัดนี้พี่น้องมาเบิ่งเครื่องปรุงเฮาจ้าเครื่องปรุงก็วัตถุดิบมีบักนาวเด้อจ้าใบบักกูดซอยหอมแดงต้นหอมซอยผักชีซอยจ้าหรือผักหอมป้อมจ้าเครื่องปรุงก็สิมีพริกป่นจ้าพี่น้องใกล้เบิดแล้วล่ะข้าวคั่วผงนัวน้ำปลาน้ำปลาล่าจ้าใส่พริกป่นก่อนจ้าพี่น้องเบิดพอดีตามด้วยข้าวคั่วจ้าตามใจชอบจะคล้องด้วยจ้ากาปริมาณเอาเครื่องลาบนั่นแหละจ้าพี่น้องน้ำปลาลาบผงนัวจ้าบอกทุกคลิปจ้าพี่น้องบอกแล้วบอกอีกคือเก่าบ่มากกับบ่ต้องใส่ด้วยจ้าผงชูรสค่อยสิบ่มีดราม่าจ้าพี่น้องบักนาวจ้าปรุงรสตามใจชอบจะคล้องจ้าผักนาวนี่เราจะใส่หน่วยหนึ่งแล้วจ้าขออนุญาตใส่มือแล้วจ้าพี่น้องล้างเรียบร้อยแล้วจ้าหอมแดงจ้าใบบักกูดซอยไปปลูกไส้ไส้หลายกว่านี้จ้าพี่น้องแต่ว่าปลูกไว้อยู่ในบ้านมันบ่ค่อยเป็นใบเล่นนี่แค่นี้จ้าคลุกเข้าให้เข้ากันจ้าพี่น้องลาบเหนียวด้วยจ้าลาบเหนียวกุ้งขาวถ้าผู้ใดบ่กินดิบก็เอาไปคั่วจ้าพี่น้องแต่ว่าความแซ่บมันแห่งสิบ่สู้กับอันสู้แบบดิบจ้าแซ่บไผแซ่บมันคือเก่าจ้าแซ่บบ่แซ่บมันก็ขึ้นอยู่กับรสปากเจ้าของจ้าพี่น้องหอมค่ะจ้าหอมข้าวคั่วหอมใบบักกูดเติมน้ำปลาจ้าคนคือเก่าจ้าพี่น้องสุดท้ายใส่ต้นหอมผักชีจ้าแหละจ้าลาบเหนียวกุ้งจ้าพี่น้องน้องสาวรัดมากมากเมนูนี่ปริชาร์จจ้าเพิ่นอยู่เกาหลีเจ้าของสวนอีกคนนึงจ้าซิมรถจ้าบัดนี้
เติมน้ำปลาไหลจักหน่อยจ้ะพี่น้องรสชาติถึกปากจะคล้องแล้วก็พร้อมเสิร์ฟจ้าให้บ่กินดิบกลับไปครัวได้ตาพี่น้องนี่แหละจ้าพี่น้องหน้าตาลาบเหนียวกุ้งขาวจ้าลองไปเฮ็ดกันเบิ่งจ้าเป็นตาแซ่บบ่จ้าใครบ่กินดิบกะเอาไปครัวได้จ้าพี่น้องเป็นเมนูที่เขาเบิดกองจ้ากินเขาได้หลายอีหลีข้าวเหนียวคุยกับผักสดแซ่บคักได้จ้าพี่น้องถ้ามีผักกระเดานี่แห้งสิแซ่บจ้าเมนูนี้น้องสาวรัดมากมากได้จ้าเพิ่นอยู่เกาหลีคุณปริชัดเจ้าของสวนอีกผู้นึงล่ะจ้าเพิ่นก็มีช่อง YouTube อยู่ได้จ้าช่องเกาหลีบ้านนอกผู้ใดอยากรู้การใช้ชีวิตของคนไทยในเกาหลีก็เข้าไปติดตามช่องเพิ่นได้จ้าพี่น้องฝากกดติดตามน้ำในได้จ้าเกาหลีบ้านนอกจ้าเพิ่นก็สิถ่ายชีวิตอากาศของประเทศเกาหลีให้เบิ่งจ้าแล้วก็การทำงานในเกาหลีเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ใครสนใจก็ลองเข้าไปเบิ่งได้จ้าฝากติดตามน้ำในได้จ้ามาได้จ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าบัดนี้ฝากพี่น้องกดติดตามให้ร้านน้ำในได้จ้านี่ล่ะช่องสวนธัญรัตน์และปริชัดฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ร้านน้ำในได้จ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าเดี๋ยวสิหาคลิปดีๆมาฝากอีกคือเก่าจ้าพี่น้องแมงวันก็เริ่มมาขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคนจ้าช่วงนี้อากาศหนาวกับพักกันดูแลสุขภาพน้ำในได้จ้าขอบคุณที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมจ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้าคือเก่าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องนี่แหละจ้าก็สิไปกินลาบกุ้งจ้าลาบเนื้อกุ้งเบิ่งนานพักแล้วจ้าพี่น้องบ่ทันได้ใหญ่อยู่โอ้ถ้าแม่นผักใหญ่ก็สิเนี่ยจ้าเก็บผักสดเนี่ยผักชีผักหอมป้อมผักชีลาวไปกินมื้อนี้วันหยุดจ้ะพี่น้องผักกาดเฮ็นก็พอกินจ้ะพี่น้องพอกินแล้วล่ะนี่มันบ่มีสถานที่ปลูกจ้าพอได้กินก็เอาไปแล้วจ้าพี่น้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพี่น้อง